ประเภทของช้างพี่พอดคะช้างพลายนี่เป็นยังไงหรือคะช้างพลายเป็นช้างตัวผู้มีงายาวจ้ะส่วนทางด้านนี้เรียกว่าช้างสีดอก็คือช้างตัวผู้เหมือนกันแต่ว่างานั้นจะสั้นหรือไม่มีงาเลยส่วนช้างที่อยู่ทางด้านนี้เรียกกันว่าช้างพังเป็นช้างตัวเมียโอ้โหช้างมีหลายประเภทจริงๆเลยนะเนี่ยดีใจเอาไปเขียนรายงานส่งคุณครูดีกว่าไม่ได้นะดีใจใจดีจะเขียนเรื่องช้างก่อนห้ามดีใจแย่งเอาไปเขียนนะไม่ต้องแย่งกันเขียนหรอกจ้าในสวนสัตว์นี้ก็มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์มากมายหลายชนิดแน่เดินไปทางบ่อฮิปโปกันดีกว่าใครรู้บ้างว่าฮิปโปเรียกเต็มๆว่าอะไรรู้ครับรู้ค่ะจ้าจ้าไม่ต้องแย่งกันอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง